เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเนี่ยยังจับตาไม่หยุดนะคะสำหรับประเด็นร้อนของเบลล่าราณีล่าสุดค่ะมีคนขุดคลิปของเธอขึ้นมาอีกนะคะเป็นคลิปที่ชาวเน็ตเนี่ยกล่าวอ้างว่าเบลล่ากันซีนนางเอก2คนนะคะนั่นก็คือพี่แต้วณัฐพรแล้วก็ก้าวสุภัสราโดยเป็นภาพงานประกาศรางวัลที่เบลล่าเนี่ยขึ้นเวทีกับแต้วแล้วก็เจมจิค่ะส่วนอีกคลิปเนี่ยเป็นงานอีเวนต์นะคะอันนี้คลิปแรกก่อนนะอีกคลิปเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์ที่เบลล่าเนี่ยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับก้าวสุภัสรานะคะโดยชาวเน็ตบอกว่าเบลล่าเบียด2นางเอกไปด้านข้างเพื่อให้ตนเองนั้นได้มายืนถ่ายภาพตรงกลางแต่ก็ยังมีบางเสียงที่บอกว่าเบลล่าคงไม่ได้ตั้งใจรวมไปถึงเห็นใจเบลล่านะที่ยังโดนจับผิดอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวของแก๊งลูกเจี๊ยบที่มีเบลล่าราณีนะคะโมมนชนกนะคะพี่บัวนลินทิพย์นะสาวเปรี้ยวทัศนียาแล้วก็อีกมากมายที่ก่อนหน้านี้นะพวกเธอก็ยกแก๊งกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็มีชาวเน็ตจับตาว่าไม่เห็นเบลล่าเนี่ยมีรูปร่วมเฟรมกับเพื่อนๆเลยอย่างในปาร์ตี้วันเกิดของโมมนชนกนะคะแล้วก็เปรี้ยวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงพี่เบลจังอยากให้มาร่วมเฟรมด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้ TikTok นำภาพสาวๆมาลงโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งที่บอกว่าไม่เห็นอยู่ด้วยกันนานแล้วนะคิดคนเดียวลงรูปล่าสุดคือปี63น่ะ3ปีให้หลังมานี้ไม่เจอกันเลยเหรอไม่มีการกดรูปกันเลยทั้งบัวพรีมตอนนี้ในแก๊งมีครบทุกคนยกเว้นเบลแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่บอกว่าเขาทำงานค่ะนะคะเวลาจะเจอกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเรากับเพื่อนสนิทเนี่ยที่สนิทกันมากทุกวันนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างทำงานเลยไม่มีเวลามานั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านเหมือนเป็นการพาดพิงอีกฝั่งนึงนะคะบางคนก็จับผิดเวอร์บอกไม่เห็นไปด้วยกันนานแล้วโตขึ้นทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองไหมใครมันจะว่างไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นก็เรียกว่าเดือดมากๆเลยนะครับทีนี้มาถึงอีกฝั่งนึงดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราวของorganizer นะครับงานเครื่องเพชรที่เป็นประเด็นกันนะครับระหว่างคุณใหม่ดาวิกาเบลล่าราณีมิวนิธาแล้วก็คุณมิ้นชลิดานะครับที่หลายคนก็มองตามคลิปนี้เลยนะครับว่าเหมือนกับคุณเบลล่าเนี่ยแย่งซีนหรือเปล่าล่าสุดนะครับ organizer ก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าในวันงานประกาศรางวัลเนี่ยคือได้มีการดีลดาราทั้งหมด6ท่านก็คือคุณก้าวสุภัสราคุณแพทริเซียน้องมิวนิธานะครับมิ้นชลิดาแล้วก็เบลล่าแล้วก็ใหม่ดาวิกาเพื่อมาสวมเครื่องประดับแล้วก็เดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นจึงขอชี้แจงเป็นข้อดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับทำไมน้องเบลล่าถึงต้องเปลี่ยนชุดนี่ก็เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเนาะว่าจากสีเทาทำไมถึงเปลี่ยนเป็นสีดำคือทางเราเนี่ยได้วางสีชุดไว้หมดเรียบร้อยแล้วน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวแล้วก็ลองฟิตติ้งกันหมดแล้วหลายคนคิดว่าน้องเบลล่าเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเดินแฟชั่นโชว์จะมีน้อง2คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มก็คือน้องมินแล้วก็น้องเบลล่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็กลับเข้าไปด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวแต่ว่าชุดน้องเบลเนี่ยดันมีปัญหาซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดินแฟชั่นได้เลยวิธีการที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือไปเปลี่ยนชุดแล้วก็วิ่งชุดจากร้านชุดแบรนด์ต่างๆในห้างนั่นเองแล้วทางเราเนี่ยจึงแจ้งน้องๆทุกคนให้เดินช้าลงเพื่อที่น้องเบลเนี่ยจะได้มาหลังเวทีทันซึ่งถ้ามองดีๆแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าหน้าผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากันกับชุดน้องเลยที่เป็นสีดำที่ใส่ขึ้นบนเวทีถ้าเทียบกับสีเทาของคนอื่นที่เข้ากับหน้าผมมากกว่าถ้าน้องอยากแย่งซีนจริงๆเนี่ยน้องคงเปลี่ยนชุดดำตั้งแต่แรกแล้วแต่เราจะแต่งหน้าทำผมให้เข้ากับชุดได้มากกว่านี้ด้วยส่วนข้อที่2นะครับเรื่องจุดโพสครับก็บอกว่าด้วยเวทีเนี่ยมีที่ขนาดเล็กมากแล้วยังมีฉากที่หมุนที่กินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทีที่ยกขึ้นอีกเป็นขั้นบันไดเล็กๆอยู่หลายจุดการโพสแล้วก็การยืนของน้องๆ5คนเนี่ยจึงดูเบียดกันนั่นเองครับส่วนข้อที่3นะครับตอนประกาศผลรางวัลเนี่ยด้วยการที่น้องๆหลายๆคนแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดคณะกรรมการดาราประธานผู้มอบรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย20กว่าคนครับแล้วก็พื้นที่เวทีเนี่ยก็ขนาดเล็กมากแล้วก็20กว่าคนบนเวทีเนี่ยก็แน่นอนทำให้เบียดกันแน่นเลยช่วงรับรางวัลจึงต้องเห็นเลยว่ามีการเบียดหรือว่าแทรกกันออกมาครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมมีแค่5คน9มิวแพทเบลแล้วก็ใหม่นั่นเองนะครับส่วนน้องมินเนี่ยหายไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยน้องมินได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในรางวัลเครื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดนั่นเองซึ่งไม่ได้เดินรวมกันกับทั้ง5คนครับและนี่ก็คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายคนเนี่ยก็โยงทำให้เป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ